You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Urban Act แปะมือเปลี่ยนเมืองรายการที่อยากจะชวนทุกคนมาฟังเรื่องราวของผู้คนที่เชื่อว่าเราสามารถทำให้เมืองของเราน่าอยู่ขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนค่ะกับพรีนพิชยาพรโพสง่านะคะสัปดาห์นี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปดูตัวอย่างการสร้างโซลาร์เซลล์บนพื้นที่เกาะแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาจนเกิดเป็นโครงการที่มีชื่อว่าเกาะพลังงานสะอาดค่ะแล้วก็จะมาพูดคุยกันแบบ Exclusive สุดๆนะคะกับคุณอเล็กซ์เลนเดลที่เรียกว่าเป็นนักแสดงที่ให้ความสนใจเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเดี๋ยวจะมาคุยกันค่ะว่าเรื่องนี้สำคัญยังไงแล้วก็พลังของการร่วมมือในการสร้างโซลาร์เซลล์หรือว่าการผลักดันพลังงานสะอาดแบบนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะกับ The Active Podcast ที่มีชื่อตอนว่าปล่อยพลังไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงการใช้พลังงานสะอาดนะคะก็ต้องบอกว่าเป็น1ใน17เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่า Sustainable Development Goals นะคะหรือว่า SDG นั่นเองซึ่งประเทศไทยของเราก็เป็น1ในประเทศที่เข้าร่วมข้อตกลงนี้ไว้กับสหประชาชาติค่ะด้วยความต้องการที่อยากให้ทุกคนนะคะเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดอย่างเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะเพื่อที่จะลดหรือว่าเลิกใช้พลังงานจากฟอสซิลไปโดยสิ้นเชิงต้องบอกว่าการใช้พลังงานจากฟอสซิลนี้ปัจจุบันยังคงใช้อยู่ในสัดส่วนที่มากนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุกชีวิตบนโลกนี้เลยค่ะแต่ก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าการลงทุนเรื่องพลังงานสะอาดก็ต้องใช้ต้นทุนไม่น้อยค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักแต่แน่นอนว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนถ้าเกิดว่าเรามีการส่งเสริมเรื่องนี้กันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าภาคส่วนต่างๆในสังคมค่ะแล้ววันนี้ทีมก็อยากจะให้ทุกคนได้มาลองดูกันนะคะว่าที่จังหวัดพังงานี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะจังหวัดพังงาเนี่ยเขาได้มีวิสัยทัศน์ในการวางตนเป็นยุทธศาสตร์พังงาแห่งความสุขหรือว่าพังงาโกกรีนที่ขับเคลื่อนใน3ประเด็นด้วยกันก็คือกรีนทัวริซึมนะคะการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมกรีนเอเนอร์จีการอนุรักษ์พลังงานโดยการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน 100% ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือกรีนฟู้ดนะคะเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้กับพื้นที่ภาคใต้ของเราค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายพังงาโกกรีนนะคะเกาะพลังงานสะอาดจึงเกิดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่เกาะเพื่อการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนค่ะโดยสถาบันอสมสินนะคะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.นะคะก็ได้เข้าไปสนับสนุนให้พื้นที่เกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่ของเรานะคะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์มากขึ้นค่ะส่งเสริมให้มีพลังงานไฟฟ้าทางเลือกใหม่นะคะสร้างเครือข่ายพลังงานชุมชนที่ยั่งยืนด้วยค่ะจริงๆเนี่ยพื้นที่นี้เองก็มีความตื่นตัวอย่างมากค่ะเพราะว่าเขาได้มีการรวมกลุ่มกันนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีชื่อว่า Doing เกาะยาวนะคะเครือข่ายช่างชุมชนด้านโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะเลยค่ะเดิมทีเขาก็พยายามที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปให้กับคนบนเกาะด้วยเพราะว่าหากจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่แผ่นดินใหญ่ในจังหวัดพังงาเนี่ยก็ต้องใช้ต้นทุนนะคะถ้าเกิดว่ามีการส่งเสริมภายในเกาะเองก็จะขยายความรู้เรื่องนี้ไปได้มากแต่ว่าเมื่อโครงการเกาะพลังงานสะอาดหรือว่าโครงการของสถาบันอสมสินกกพ.เข้าไปเนี่ยค่ะชาวบ้านหรือว่าชาวเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่เนี่ยอยากจะให้มีพื้นที่5แห่งในการได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ก็ได้
ได้แก่ศูนย์ DSI โรงเรียนเกาะยาววิทยาค่ะที่นี่นะคะก็เป็นอาคารศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชนอยู่บนเกาะยาวน้อยค่ะเป็นจุดที่ใครๆก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะเป็นพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมนักท่องเที่ยวเองอาจจะมาเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ประวัติความเป็นมาของเกาะยาวน้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะดูงานในเรื่องของการผลิตโซลาร์เซลล์ด้วยและโซลาร์เซลล์ตรงนี้ก็จะผลิตพลังงานไฟฟ้าในการบริหารจัดการในพื้นที่ศูนย์ DSI โรงเรียนเกาะยาววิทยาแห่งนี้ด้วยนั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนที่สามารถพึ่งพาเรื่องไฟฟ้าด้วยตัวเองได้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีอีก4พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรกรค่ะที่บ้านสวนฟาร์มตำบลเกาะยาวใหญ่นะคะก็ได้ใช้โซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อมาใช้ในการเกษตรเช่นกันรวมไปถึงการใช้ในศูนย์การท่องเที่ยวชุมชนเกาะยาวใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ถิ่นเกาะยาวโซล่าแอนด์ฟาร์มนะคะนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่ใช้มาสูบน้ำส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในการสูบน้ำนั่นแหละนะคะแล้วก็นำมาผลิตไฟฟ้าสำหรับการบริหารจัดการที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนดูวิ่งเกาะยาวค่ะใครที่อยากจะไปดูงานนะคะก็ไปดูได้ที่นี่แล้วก็ยังใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะมีอีกที่หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือร้านศาลากาแฟตำบลเกาะยาวน้อยนะคะเรียกว่าเป็นร้านที่มีความจำนงมีความต้องการที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์มาก่อนแล้วด้วยแต่ว่าหลังจากที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19 นะคะเขาก็เลยตอนนี้เก็บออมเงินอยู่ค่ะในการซื้อแผ่นโซลาร์เซลล์ด้วยความตั้งใจที่จะติดตั้งเองนะคะแล้วก็มาเริ่มเรียนรู้กับโครงการค่ะแต่ถึงวันนี้แล้ววันหน้าโครงการเกาะพลังงานสะอาดจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณประยงโพสีประเสริฐประธานสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันอาสมศิลป์ซึ่งท่านเป็นผู้จัดการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายพลังงานชุมชนในพื้นที่เกาะเพื่อการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ประยงสวัสดีครับการมีพลังงานสะอาดพลังงานยั่งยืนตอบโจทย์ชีวิตชาวบ้านในวันนี้ยังไงบ้างคะก็มุมมองของอันนึงก็คือเขาบอกว่าจริงๆที่นี่มันมีปัญหาของพลังงานไม่เสถียรค่ะเพราะฉะนั้นไอโซลาร์เซลล์เนี่ยมันตอบเรื่องว่าจริงๆถ้าเกิดโลกภายนอกตัดขาดเขาถ้าไฟฟ้าจากภูเก็ตมันถูกตัดเขาเคยมีกรณีไฟดับอยู่5 วันแบบไอโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นคำตอบที่ทำให้เขาเนี่ยคือหมายความว่ามันยังพึ่งพาตัวเองได้อยู่เพราะฉะนั้นเขาก็อยากเห็นไอโซลาร์เซลล์เนี่ยมีมากขึ้นในเกาะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาสะท้อนก็คือว่าเขาบอกว่าจริงๆโซลาร์เซลล์เนี่ยทำมาถ้าคิดเป็นเงินอาจจะยังไม่คุ้มอ่ะแต่ถ้าคิดว่าเขาสามารถจะลดการพึ่งพาแรงงานของคนอื่นในการทำสวนของเขาเองเพราะว่ามันลดน้ำด้วยระบบอัตโนมัติคือเทคโนโลยีมันตอบโจทย์เรื่องเวลาเรื่องคุณภาพชีวิตของเขาได้ในอีกมุมนึงเหมือนกันค่ะอาจารย์พอจะเห็นอนาคตของเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่ในวันนี้บ้างไหมคะหลังจากโครงการนี้ก้าวไปแล้วอีกขั้นหนึ่งนะคะก็ผมว่ามันมีทิศทางของมันที่ชัดนะฮะจริงๆแล้วอาสมศิลป์ไม่ได้เข้ามาพร้อมกับเอาพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามานะค่ะมันมีคนทำอยู่ในพื้นที่แล้วมีก็เป็นจุดแต่ว่าสิ่งที่อาสมศิลป์คิดว่าเป็นกลไกสำคัญก็คือเราพาคนพวกนี้มานั่งคุยกันค่ะแล้วก็มาดูว่าใครทำอะไรอยู่แล้วก็เริ่มรวมทีมตอนนี้เราก็มีทีมสร้างชุมชนที่กระตือรือร้นมากที่จะทำวิสาหกิจชุมชนในการติดตั้งไอ้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับคนในเกาะหรือแม้แต่จริงๆเขาก็คิดไกลๆก่อนนั้นว่าเกาะอื่นเขาก็อาจจะไปติดตั้งให้ได้เผื่อเกาะเพื่อนบ้านด้วยนะคะใช่แล้วก็มีฟีดแบ็กจากคนข้างนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเนี่ยท่านเป็นคนที่พูดเรื่องจุดขายของเกาะในลักษณะที่เป็นเกาะที่พลังงานสะอาดแล้วก็ในมุมของท่องเที่ยวเนี่ยท่านบอกให้ติดป้ายไว้เลยว่าขึ้นมาบนเกาะเนี่ยเกาะนี้ใช้พลังงานสะอาด 50% แล้วก็เพิ่มเป็น 70% แล้วอาจจะเพิ่มเป็น 100% อันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือแล้วจริงๆคิดว่าทีมพวกนี้เขาก็สามารถที่จะดูแลพลังงานในเกาะเขาเองได้ค่ะเร
เรียกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นเกาะที่ใช้โซลาร์เซลล์หรือว่าพลังงานสะอาด 100% ในอนาคตอันใกล้นี้เลยก็เป็นความหวังค่ะแล้วหลังจากนี้ทางอสมศิลและกกพ.เองจะขับเคลื่อนเรื่องพลังงานสะอาดยังไงต่อไปบ้างคะก็ยังคุยกันอยู่นะฮะสิ่งนึงซึ่งกกพ.เขาแนะนำเราก็คือว่าจริงๆที่เรามองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพลังงานที่แยกตัวออกมามันเป็นเรื่องของการมองอย่างเป็นองค์รวมเป็นเรื่องของบูรณาการทั้งคือพูดง่ายว่าเราเอาเทคโนโลยีมารับใช้วิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างไรซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่ต้องไปนั่งทวนดูเหมือนกันเรียกว่าก็ต้องติดตามกันต่อนะคะทั้งโครงการว่าจะส่งเสริมอย่างไรต่อไปอาจจะมีพื้นที่อื่นอีกหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นพื้นที่เดิมแต่ทำให้เกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่กลายเป็นพื้นที่เกาะพลังงานสะอาดทั้ง 100% เลยต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ประยงโพสีประเสริฐค่ะก็เรียกว่าชาวพังงาเขาเข้มแข็งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆที่จะทำให้เป็นพังงาโกกรีนตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งเอาไว้นะคะซึ่งนอกเหนือจากเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่นะคะพี่ยังมีโอกาสได้ไปที่เกาะพระทองค่ะที่นั่นเองนะคะก็เป็นต้นแบบของ Eco Village นะคะเป็นรีสอร์ทที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% ค่ะแล้วก็มีการทำเกษตรผสมผสานที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยโอ้โหอิจฉาคนพังงาจังเลยนะคะซึ่งนอกเหนือจากที่จังหวัดพังงานะคะก็ยังมีความพยายามในการติดตั้งโซลาเซลล์ใน77จังหวัดทั่วประเทศนะคะผ่านโครงการที่มีชื่อว่า Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนโดยกกพ.นะคะร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะจัดโครงการระดมทุนติดตั้งโซลาเซลล์ให้กับโรงพยาบาล77โรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะเป็นอีกพื้นที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นแบบในการใช้พลังงานทางเลือกแบบนี้ด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วในช่วงปลายปีเดือนตุลาคมนะคะจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ค่ะก็มีผู้ที่บริจาคเงินร่วมทุนจำนวนมากหลายล้านเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นำไปสู่การริเริ่มในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในหลายๆโรงพยาบาลแล้วอย่างเช่นที่โรงพยาบาลจันนะจังหวัดสงขลานะคะซึ่งคนหนึ่งที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะคะในการกระจายองค์ความรู้แล้วก็สร้าง awareness ให้กับสังคมโดยใช้ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าความมีชื่อเสียงของตัวเองผลักดันเรื่องการอนุรักษ์พลังงานทางเลือกแบบนี้ก็คือคุณอเล็กซ์เรนเดลค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษคุณอเล็กซ์เรนเดลถึงการที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Clean Energy for Life นะคะคุณอเล็กซ์ได้ลงพื้นที่ไปในหลายๆแห่งเลยค่ะเพื่อไปดูเห็นกับตานะคะแล้วก็พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆค่ะว่าหลังจากที่ติดโซลาร์เซลล์ไปแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างรวมถึงตัวของคุณอเล็กซ์เองในฐานะที่เป็นนักแสดงที่สนใจเรื่องของพลังงานสะอาดเขาจะมีแนวทางมีวิธีการที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญของทุกคนต่อไปได้ยังไงบ้างนะคะลองไปฟังกันค่ะก็อยากให้คุณอเล็กซ์เล่าให้ฟังค่ะว่าที่ลงพื้นที่ไปกับโครงการในเรื่องของกกพ.ที่ไปทำโซลาร์พาวเวอร์นี้ค่ะไปที่ไหนบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะมันก็เป็นประสบการณ์แรกๆของเราที่ได้มาสัมผัสเรื่องของโซลาร์เซลล์อย่างจริงๆจังๆคือเราอยู่ในแวดวงของการอนุรักษ์อยู่ในสังคมตรงนี้เราก็จะผ่านงานโซลาร์เซลล์มาบ้างไม่ได้เข้าใจมันสักทีเดียวยังไม่ได้มีโอกาสศึกษามันและรอบนี้ก็เลยเป็นครั้งแรกคือเรารู้แหละว่าอนาคตของโลกแห่งความยั่งยืนอ่ะมันคือเรื่องของโซล่าหรือว่าการใช้ไฟฟ้าทางเลือกทั้งหลายจะเป็นวินโซล่าเซลล์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นฟิวเจอร์เทรนด์ที่ถ้าพูดถึงเทรนด์ของ sustainability อันดับต้นๆก็ต้องมีเรื่องของฟิวเจอร์เอเนอร์จีเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนว่าอนาคตเนี่ยจะต้องมาพึ่งพาหรือว่าต้องมีหลายๆหน่วยงานต้องมาใช้เรื่องของโซล่าเซลล์อยู่แล้วนี่คือข้อมูลที่เรารู้แต่พอเรามาศึกษารอบนี้เราก็เห็นประโยชน์มากกว่าที่เราคิดไว้เพราะว่าพอเราไปถึงที่นั่นจริงๆไอ้เราก็นึกว่าไอ้โรงพยาบาลที่จะต้องติดโซลาร์เซลล์จะต้องเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างแบบทันสมัยมากๆต้องเป็นโรงพยาบาลใหม่แน่ๆต้องเป็นในภาพในหัวของเราเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วพอไปถึงแล้วก็คือเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่เหมือนกับทุกๆจังหวัดก็เลยแบบแปลกใจแล้วก็จะรู้ว่า
ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างอ่ะที่มันเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลอ่ะมันมหาศาลมากคือเป็นลดค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมคะใช่คือการที่เขาติดโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จะลดค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าไฟซึ่งมันหลักแสนหลายแสนผมจำตัวเลขชัดๆไม่ได้แต่ว่าหลักแสนสำหรับโรงพยาบาลที่เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันเป็นคอสที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วการที่เอาคอสตรงนั้นสามารถที่จะไปพัฒนาในส่วนอื่นได้พัฒนาการเป็นอยู่ของคนไข้ได้พัฒนาอุปกรณ์ทางแพทย์ได้สามารถที่จะซื้อเครื่องปั๊มหัวใจหรือเครื่องมือทางแพทย์ที่ราคาสูงๆมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนับสนุนในความรู้สึกผมอะครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะตรงนั้นเนี่ยเขามีการติดแล้วไปช่วยการบริหารจัดการได้ดีมากขึ้นแล้วเขายังมีการเปิดพื้นที่ให้คนอื่นๆในพื้นที่ได้มาเรียนรู้การติดตั้งด้วยหรือเปล่าเท่าที่เขาเล่ามาก็คือการติดตั้งตรงนั้นน่ะมันมาจากกลุ่มวอลเนเทียร์ก็เพราะฉะนั้นมันก็สามารถทำเป็นแอคทิวิตี้เหมือนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพื่อที่จะมาจัดตั้งให้มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเทคนิชเชียนด้วยช่างประจำอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนในพื้นที่ซึ่งผมว่ามันก็มันก็น่ารักดีมันก็มีเพิ่มคุณค่าขึ้นมาให้มันได้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาจากพวกเรานะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราเป็นยังไงบ้างคะได้แรงบันดาลใจในการอยากจะไปติดที่อื่นอีกไหมคะที่บ้านคุณอเล็กติดเราหรือยังยังครับแต่ว่าพอเราได้ศึกษารอบนี้เราก็คิดว่ามันคุ้มนะถ้าถามผมอ่ะค่ะคุณมีรายได้คุณมีงานมีการทำเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคุณซื้อได้เนี่ยคุณก็เป็นการลงทุนอนาคตคุณก็ไม่แน่นอนว่าชีวิตจะมีหรือไม่มีแต่ว่าที่แน่ๆถ้าคุณลงทุนวันนี้อนาคตค่าใช้จ่ายตรงนี้ของคุณจะไม่มีเนื้อออกไหมฮะคือผมมองว่าถ้าเกิดว่าแบบมันคือการสร้างความยั่งยืนให้กับการใช้ชีวิตของตัวเองไงอย่างวันเนี้ยเรามีบ้านเรามีพ่อเรามีแม่เราลงทุนไป8ปีคืนทุนในปีที่9ปีที่10เราอาจจะไม่มีตังค์ไม่มีงานก็ได้เราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าไฟมันจะแบกภาระเราแต่ถ้าเราลงทุนตั้งแต่วันเนี้ยปัญหาตรงนั้นก็จะไม่มีทางเกิดมันเหมือนมันสร้างความยั่งยืนให้กับตัวของเราครับแล้วในภาพรวมคุณอเล็กคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าคนไทยเองตื่นตัวกับการใช้พลังงานสะอาดแบบนี้แค่ไหนอะคะไม่ได้มากเท่ากับต่างประเทศเพราะว่าอย่างที่ว่าต่างประเทศเนี่ยคือเขามองเป็นฟิวเจอร์สุดๆเลยเพิ่งคุยกับคุณพ่อของเพื่อนแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่เขาซื้อรถคันนี้มาเขาเติมน้ำมันมา1,200 บาทใน6 เดือนผมตกใจมากเลยครึ่งปีเนี่ยตั้งแต่เปิดโควิดมาเนี่ย1,200 บาทเขาไม่ได้วิ่งป่ะคะหรือว่าเขาใช้ไฟฟ้าเขาวิ่งแต่ว่าเขาชาร์จที่บ้านแล้วค่าไฟหลักร้อยอ่ะคือทั้งมวลแล้วมันลดไปไม่รู้กี่หมื่นอ่ะกับการที่มีรถที่ใช้ไฟฟ้าเพียงแต่ณตอนนี้อ่ะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นที่ฮิตอะไรขนาดนั้นด้วยหลายๆปัจจัยคือถ้าผมเป็นนักลงทุนอ่ะผมลงทุนในเรื่องของโซลาร์เซลล์อ่ะเอาง่ายๆครับอย่างถ้ามีโรงงานเนาะหรือว่าเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยเพื่อนเขาก็ทำมหาลัยใช่ที่บ้านโรงงานเขาก็ทำกันนะครับเขาก็รอยอมลงทุน30-40 ล้านเนี่ยเขาก็ระดับคนที่มีโรงงานเขาไม่มานั่งลงทุนด้วยปากประโยชน์หรอกเขาต้องคิดวิเคราะห์อะไรมาเรียบร้อยแล้วอย่างเรื่องการที่หันมาใช้โซลาร์พาวเวอร์มันก็เหมือนกับเป็นการเซฟการใช้พลังงานที่มาจากถ่านหินหรือว่าพลังงานอื่นๆที่อาจจะส่งผลกระทบเนาะเหมือนกับว่าหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะทีนี้พี่เลยอยากทราบว่าการที่มาส่งเสริมเรื่องพลังงานยั่งยืนมันเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์โลกหรือว่า Save the Earth ในแนวทางอนุรักษ์ที่คุณอเล็กได้ทำมายังไงบ้างคะผมมองว่าในการอนุรักษ์ทุกๆปัจจัยอ่ะมันเชื่อมต่อกันหมดครับเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะมีความสนใจที่ไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยผมก็จะสนใจในเรื่องของป่าเรื่องของทะเลซะส่วนมากงานของผมก็จะเป็นไปทางนั้นแต่ว่าในเวลาเดียวกันอ่ะความยั่งยืนมันไม่ใช่แค่เรื่องของป่าของทะเลป่าทะเลมันคือรักษาความสมดุลของธรรมชาตินั่นคือเป้าหมายที่ผมโดยส่วนตัวทำแต่ความสมดุลตรงนี้มันก็อยู่ที่การใช้ทรัพยากรเหมือนกันการที่เราไม่ใช้ทรัพยากรและหันมาใช้พวกแบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเราดูใน SDG Sustainable Development Goal มันจะมี17 ข้อใช่ไหมครับมันจะมีเรื่องของ Life Below Water Life On Land อันนี้เป็นสิ่งที่ผมถนัดแต่ว่า Clean Energy ก็คือหนึ่งในนั้นเพราะว่า Clean Energy มันก็เป็นส่วนหนึ่ง
นอกจากว่ามันจะสร้างความยั่งยืนในเรื่องของทรัพยากรฟอสซิลฟิวก็ใช้น้อยลงในเวลาเดียวกันมันก็สร้างความยั่งยืนให้กับการเป็นอยู่ของคนแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่อย่างที่โรงพยาบาลที่เราลงไปเนี่ยเขาได้เซฟเงินขนาดนั้นนะและเขาได้มันก็ต้องช่วยในทางด้านเศรษฐกิจของคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเหมือนกันแล้วลองคิดภาพถ้าเกิดว่าหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยทุกบ้านอยู่เปลี่ยนมาเป็นโซลาร์เซลล์หมดเลยผมก็มองว่ามันก็น่าจะส่งเสริมทางการเป็นอยู่แล้วก็ทางเศรษฐกิจในสังคมตรงนั้นด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการติดโซลาร์เซลล์มันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่เบเนฟิตอะไรอีกหลายแบบในมุมมองของผมครับจากการที่ได้ลงไปในทริปที่ผ่านมาได้เรียนดูเรื่องการติดตั้งพลังงานทางเลือกแบบนี้ค่ะคุณอเล็กมีแนวทางในการขยายผลหรือว่าสานต่อแนวคิดนี้ในแบบของตัวเองยังไงบ้างไหมคะกลายเป็นว่ามีความชอบในทางด้านนี้มากขึ้นแล้วผมเองก็ทำองค์กรของตัวเองอยู่แล้วมีนักเรียนมีอะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาสาย education อยู่แล้วเรามาสายแบบสร้างการรับรู้อยู่แล้วและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเซกเตอร์ที่เราสามารถสอนต่อได้บรรยายต่อได้พูดถึงต่อได้ให้เกิดแรงบันดาลใจหรือจุดประกายให้ใครคนหนึ่งมาใช้ทางเลือกตรงนี้ครับผมก็เคยคิดนะอาจจะทำคอร์สของเด็กๆเพื่อที่จะมาเรียนเรื่องนี้โดยตรงเลยและให้เห็นเลยว่ามันส่งผลให้กับคนพื้นที่ขนาดไหนโลโคเอคอนอมีหรือว่าโลโคคอมมูนิตี้จะเบเนฟิตจากการติดโซลาร์เซลล์ในทิศทางไหนได้บ้างเพราะว่าการทำงานเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยคุณต้องเข้าใจภาพรวมมันไม่ใช่แค่แอเรียนึงที่ไปโฟกัสแล้วก็จบอ่ะมันเป็นเรื่องของแมเนจเมนต์มากกว่าสิ่งที่ผมทำมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือว่าแปลตรงๆก็ environmental education environmental education มันไม่ได้ไปมันอย่างถ้าเกิดเราจะไปอนุรักษ์พยูนมันไม่ได้ไปอยู่ที่ว่าพยูนใช้กินนมแบบไหนดื่มนมแบบไหนไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นการว่าเฮ้ยทั้งบริเวณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวนั้นน่ะมันต้องอำนวยกันหมดถ้าจะอนุรักษ์พยูนจริงๆนึกออกไหมครับมันต้องเข้าใจองค์รวมต้องเข้าใจภาพรวมครับค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่อง management ด้วยเนาะการบริหารจัดการอย่างถ้าสมมติว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าสนใจในการที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์แผนพลังงานจากดวงอาทิตย์ทำนองนี้ค่ะแต่ว่าคุณอเล็กมองว่าจริงๆแล้วในภาพรวมที่คนไทยยังไม่ได้มีการติดตั้งเยอะๆแบบนี้มันมาจากเหตุผลอะไรหรือว่ามันควรที่จะหากว่าจะมีการส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นในระดับที่ใหญ่มากขึ้นมากกว่าของกกพ.อะไรทำนองนี้ค่ะควรจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่มาช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่ะโปรเจกต์นี้ก็เป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างใหญ่นะสำหรับผมสำหรับการสร้างเทรนด์แล้วกันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเทรนด์นะครับมันก็จะได้อิทธิพลจากต่างประเทศแล้วมันก็จะค่อยๆมาแล้วก็มาส่งผลให้กับบ้านเราผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของตรงนั้นที่ผ่านมามันอาจจะด้วยราคาอาจจะด้วยระบบต่างๆที่มันอาจจะยังไม่เท่ากับวันนี้แต่วันนี้เราเห็นได้ชัดแล้วว่าพร้อมแล้วแล้วคนก็ผมหันไปด้านไหนก็มีแต่คนทำเยอะมีแต่คนอยากที่จะสนใจเรื่องของโซลาร์เซลล์แต่ก็กว่าเราจะลงทุนขนาดนั้นกว่าเราจะตัดสินใจขนาดนั้นมันก็ต้องหลายๆปัจจัยเหมือนกันนะแล้วผมก็คิดว่ามันจะค่อยๆไปในดิเรกชันที่วันนึงทุกบ้านจะต้องมีครับสุดท้ายค่ะอยากจะให้ฝากอะไรสักเล็กน้อยครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับมันเป็นโปรเจกต์คือเราก็ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างที่จะเยอะและเห็นโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์แต่ต้องบอกตามตรงว่าโปรเจกต์รอบนี้เรารู้สึกดีทั้งกับผู้ค้นคิดอย่างอาจารย์ดร.สุภัทรที่โรงพยาบาลชนะแกเป็นจีเนียสจริงๆแล้วผมก็ respect แล้วก็เคารพแกในฐานะอาจารย์คนหนึ่งจริงๆเพราะว่าสิ่งที่แกทำมันไม่ใช่แค่สร้างความยั่งยืนให้กับโรงพยาบาลแต่ว่ามันสร้างความยั่งยืนให้กับครอบครัวนึงที่อาจจะไม่ต้องเสียคุณพ่อคุณแม่หรือเสียลูกไปเพราะว่าเงินตรงนั้นไปซื้อเครื่องมือแพทย์มันช่วยชีวิตของคนแล้วมันเป็นนอกจากประเด็นตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันจะจุดประกายให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านได้หันมาให้ความสำคัญกับตรงนี้หรือหน่วยงานต่างๆได้มาให้ความสำคัญกับตรงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างที่ in the end มันก็จะส่งผลต่อความยั่งยืนของประเทศชาติเราอะครับค่ะขอขอบคุณคุณอเล็กซ์มากๆเลยนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรื่องของโซลาร์พาวเวอร์พลังงานสะอาดค่ะแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้าจะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของการอนุรักษ์ด้านอื่นๆด้วยนะคะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมค่ะ
สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Clean Energy for Life นะคะร่วมระดมทุนด้วยกันก็สามารถที่จะมาร่วมสร้างการเรียนรู้ผ่านการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลนำร่องทั้ง15แห่งและกระจายไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดนะคะผ่านการระดมทุนในบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงสาธารณสุขมูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้าเลขที่142-0-28997-7นะคะหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ cleanenergyforlife.net ค่ะเรียกว่าเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกหรือว่าพลังงานสะอาดในทุกวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจมากๆเลยก็หวังนะคะว่าจะนำไปสู่การติดตั้งหรือว่าการหาวิธีในการพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าด้วยตัวเองได้มากขึ้นนะคะซึ่งจากภาพรวมการใช้พลังงานในเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม2563มีการรวบรวมข้อมูลไว้โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานนะคะระบุเอาไว้ค่ะว่าภาพรวมปริมาณการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเท่ากับ 11,930.48 เมกะวัตต์นะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 60.61 ของเป้าหมาย AEDP 2015นะคะก็คือเป้าหมายในการผลักดันให้เกิดพลังงานทดแทนมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เรียกว่ามีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอีก 0.91 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาเรียกว่านี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่ทำให้เห็นว่าในภาพรวมแล้วก็มีอีกหลายๆแห่งหลายๆที่ที่พยายามจะติดตั้งไฟฟ้าแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะเรื่องของพลังงานก็เป็นเรื่องของทุกคนโดยความเชื่อนะคะว่าเราทุกคนสามารถทำให้เมืองของเราน่าอยู่ขึ้นได้อย่างน้อยๆนะคะใครๆก็ยังต้องเปิดไฟใช้ไฟใช่ไหมคะวันนี้ใช้ไฟน้อยลงแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาใช้ไฟที่ทำจากพลังงานสะอาดก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Urban Act แล้วก็ The Active Podcast ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast